ฟักไลท์เทียมวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับภายใต้โปรเจกต์อลิซิเซชันที่หวังจะสร้างปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำขึ้นมานั่นเลยทำให้มีตัวตนมากมายนะครับถูกสร้างขึ้นมาภายในโลกเสมือนที่มีชื่อว่าอันเดอร์เวิร์ดซึ่งนั่นเองนะครับมันก็ได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาภายในนั้นชายหนุ่มที่กลายมาเป็นสุดยอดอัศวินเคียงบ่าเคียงไหล่นะครับเคียงคู่กับนักดาบสีดำและร่วมกอบกู้โลกของพวกเขาจากการครอบงำสูงสุดวันนี้พวกเราทั้งทีมของอดีเด็กเลยอยากจะมาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับยูจิโออัศวินกุหลาบครามแห่งอันเดอร์เวิร์ดในเรื่องซอร์ดอาร์ตออนไลน์กันครับซะ今だよキリトเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับพวกเราชาวอนิเด็กกันอีกแล้วนะคราวนี้เนี่ยมาถึงคิวของยูจิโอแหละครับอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากมายนักในหลายๆภาคแต่บอกไว้เลยแหละครับว่าเขาคนนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อเนื้อเรื่องของซอร์ดอาร์ตออนไลน์ในอนิเมะภาคล่าสุดมากๆเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าถ้าพี่เทพคิริโตะของเรานั้นไม่มีเพื่อนคนนี้คอยช่วยดึงสติเอาไว้แล้วก็เขานั้นน่าจะนั่งเป็นผักนะครับอยู่ในอันเดอร์เวิร์ดแบบยาวๆกันเลยทีเดียวซึ่งทำให้ตัวของยูจิโอถึงมีความสำคัญนะครับต่อตัวคิริโตะขนาดนั้นและเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่นะครับเดี๋ยวภายในคลิปนี้นั้นเราจะพาเพื่อนไปทำความรู้จักกับเขากันเช่นเคยนะครับว่าในคลิปนี้เองจะมีการอ้างอิงข้อมูลจากในอนิเมะเป็นหลักเพราะงั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลจากโนเวลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของยูจิโอกันเนี่ยเราอยากจะขอถามเพื่อนๆหน่อยละครับว่าเพื่อนๆนั้นอยากจะเห็นยูจิโอเนี่ยไปโผล่ในเกมไหนมากที่สุดของจักรวาลซอร์ดอาร์ตออนไลน์กันบ้างครับยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเรานะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มดูเรื่องราวของชายคนนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับชาวอนิเด็กอย่างเรานะครับก็สามารถเป็นผู้ใช้ YouTube ระดับพรีเมียมที่สามารถล็อกอินได้ทุกแพลตฟอร์มแบบง่ายๆด้วยราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่69บาทเท่านั้นกับ NF Theater ที่จะช่วยอัปเกรด Account ของเพื่อนๆให้เป็น YouTube Premium ที่ไม่ต้องเจอกับโฆษณายาวๆอีกได้แม้จะปิดจอก็ยังเล่นได้ต่อแบบยาวๆจะทำงานหรือเล่นเกมเนี่ยก็สามารถใช้ได้ไม่มีสะดุดครับแถมยังได้ YouTube Music ที่ปกติราคา129เนี่ยมาใช้ฟังเพลงแบบฟรีๆอีกด้วยซึ่งเพื่อนๆนั้นก็ยังสามารถใช้เมลของตัวเองหรือจะต่ออายุจากเมลเดิมก็ได้นะครับของงานหายห่วงเรื่องประวัติการรับชมและเรื่องหน้าฟีดได้เลยอยู่ครบเหมือนเดิมแน่นอนโดยเหล่าพี่ๆ NF Theater นะครับก็ยังมีแอดมินพร้อมให้บริการตลอดอายุการใช้งานการันตีด้วยยูสเซอร์กว่า 200,000 account พร้อมด้วยรีวิวเนี่ยอีกครึ่งหมื่นกันเลยทีเดียวพองั้นหายห่วงได้เลยล่ะครับและยังมีกิจกรรมแจกรางวัลให้ร่วมสนุกทุกเดือนด้วยครับมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์ที่ description ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของเขาเนี่ยเรามาดูประวัติของ UGO กันหน่อยดีกว่าครับสำหรับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของตัว UGO นั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายครับเพราะว่าเขานั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ฟลักไลท์เทียมนะครับภายใต้โปรเจกต์อลิซิเซชันของหน่วยงานรัฐเท่านั้นเองครับทำให้ตัวตนของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับถูกสร้างขึ้นมาภายใต้โลกเสมือนอันเดอร์เวิร์ดเท่านั้นเองแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับตัวตนของเขาก็ยังพอมีเรื่องราวกันอยู่บ้างนะโดยตัวของยูจิโอนั้นเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านรูริทหมู่บ้านที่อยู่ชายขอบของอาณาจักรซึ่งครอบครัวของยูจิโอนั่นเองครับก็ได้สืบทอดหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ในการโค่นล้มต้นไม้ปีศาจกีกาซิด้าที่ได้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วล่ะครับจนกระทั่งมาถึงตัวของยูจิโออีกด้วยนะฮะโดยในตอนเด็กนั้นยูจิโอก็ได้รู้จักกับอลิสซูเบิร์กและคริโตะนะครับที่เป็นเด็กภายในหมู่บ้านซึ่งทั้ง3คนนั่นเองครับก็ได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกทั้งยังสนิทสนมกันมากอีกด้วยครับจนกระทั่งวันนึงทั้ง3นั้นก็ได้เกิดความคิดที่อยากจะถนอมอาหารให้นานกว่านี้ทำให้พวกเขานั้นนะครับนึกถึงเรื่องน้ำแข็งนิรันดร์ภายในถ้ำทางหุบเขาสิ้นสุดครับชายขอบของดินแดนมนุษย์ที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ด้วยความที่ทั้ง3คนเนี่ยเห็นพ้องกันแหละครับและด้วยความเป็นเด็กนะก็จะมีความแก่นแก้วกันนิดนึงสุดท้ายแล้วเลยทำให้พวกเขานั้นมุ่งหน้าไปยังถ้ำแห่งนั้นครับถึงแม้ว่าตัวของยูจิโอจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตามเพราะกลัวจะผิดกฎบางอย่างก็เถอะแน่นอนแหละครับว่าพวกเขานั่นเองนะครับก็ได้พบเข้ากับน้ำแข็งนิรันดร์ที่มีอยู่จริงแต่แล้วนะครับเด็กทั้ง3คนก็ได้ยินเสียงแปลกๆเข้าจนกระทั่งเขานั้นนะครับได้ตามเสียงนั้นไปที่ปลายอุโมงค์ก็ได้ปรากฏการต่อสู้ระหว่างอัศวินบูรณภาพและอัศวินของฝั่งดาร์คเทอริทอรี่กันอยู่นะครับแต่ด้วยอุบัติเหตุบางอย่างก็ทำให้ตัวของอลิสนั้นเผลอก้าวล่วงนะครับข้ามไปยังเขตแดนของดาร์คเทอริทอรี่ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อสารบัญข้อห้ามอันเป็นกฎสูงสุดนะครับของโลกใบนั้นนั่นเลยทำให้ยูจิโอและคิริโตะนั้นรีบพาอลิสนะครับกลับไปยังหมู่บ้านและพยายามจะเก็บเรื่องราวทั้งหมดนี้ไว้เป็นความลับแต่แล้วนะครับในวันต่อมาขณะที่ยูจิโอและคิริโตะกำลังตัดต้นกิกาซิด้าอยู่พวกเขาก็สังเกตเห็นว่าอัศวินบูรณภาพนะครับได้เดินทางมายังหมู่บ้านทำให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยร้อนรนใจแล้วก็ตามไปครับนั่นเลยทำให้พวกเขาได้พบว่าอัศวินคนนั้นมาเพื่อพาตัวอลิสไปเนื่องจากเธอนั้นทำผิดกฎสารบัญข้อห้ามนั่นเองครับแน่นอนว่าทั้งสองเองเนี่ยก็อยากจะช่วยเพื่อนของพวกเขาเอาไว้เพียงแต่ในขณะที่คิริโตะกำลังวางแผนจะเข้าไปช่วยนั่นเองครับจู่ๆยูจิโอก็ได้โดนคำสั่งสีแดงแปลกๆนะครับบนดวงตาขวาของเขาโค้ด871เนี่ยได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนและทำให้ตัวของยูจิโอนั้นไม่สามารถเข้าไปขัดขวางการจับกุมครั้งนี้ได้ครับทำให้ท้ายที่สุดแล้วตัวของยูจิโอก็ได้ปล่อยให้อลิสเพื่อนคนสำคัญของเขาถูกจับตัวไปในท้ายที่สุดครับเ
ซึ่งนี่เองนั้นมันก็จะเป็นเรื่องราวนะครับรวมไปถึงประวัติคร่าวๆของตัว UGO นั่นเองหลังจากนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเขากันบ้างนะครับช่วงเวลาหลังจากที่อลิสนั้นถูกจับตัวผ่านไปถึง6ปีนะครับภายใน Underworld นั่นเองตอนนี้ UGO เองนะครับก็ยังคงทำหน้าที่ในการตัดต้นไม้ปีศาจของเขาอยู่มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันนึงเขาก็ได้พบเข้ากับเด็กหนุ่มปริศนาเข้าโดยคนๆนั้นก็คือตัวของคริโตนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับตัวของ UGO นั้นจะจำเรื่องราวของคริโตไม่ได้เลยนะทั้ง2คนเนี่ยได้พูดคุยกันอยู่ครู่นึงครับจน UGO อนุมานได้ว่าตัวของคริโตนั้นน่าจะเป็นเด็กหลงทางนะครับจากหมู่บ้านอื่นที่ถูกปีศาจร้ายเนี่ยลบความทรงจำไปทำให้ UGO นั้นนะครับตัดสินใจเสนอให้คริโตไปพักอยู่ที่หมู่บ้านรูริสกันก่อนซึ่งตัวของเขาก็ได้บอกถึงงานที่เขากำลังทำอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือการที่เขานั้นมีหน้าที่ที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่นานนั่นเองครับ UGO ก็ได้พาคริโตกลับไปยังหมู่บ้านแต่ก็ดูเหมือนว่าคนเฝ้าทางเข้านั่นเองครับจะไม่ยอมให้ตัวของคริโตผ่านไปได้ง่ายๆนั่นเลยทำให้คริโตได้แสดงทักษะการใช้ดาบให้ทั้ง2คนได้เห็นและตรงนี้นั่นเองครับก็ทำให้ UGO นั้นนึกถึงเรื่องบางอย่างได้นะครับซึ่งในวันต่อมานั่นเองครับมันก็เป็นต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ UGO ได้นำดาบเล่มนึงมาให้ครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยได้พบมันภายในเทือกเขาสิ้นสุดและตัวของ UGO เองก็คิดว่ามันนั้นน่าจะมีประโยชน์กับคริโตอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งที่ UGO นั้นไม่คาดคิดเอาไว้ก็คือคริโตนั้นเนี่ยได้พยายามนะครับจะใช้ดาบเล่มนั้นในการตัดต้นกิกาซิด้าแถมยังดูเหมือนว่ามันนั้นนะครับจะเป็นผลดีกว่าการที่เขาพยายามใช้ขวานตัดทุกวันอีกด้วยซึ่งได้ยังคงใช้วิธีเดิมนะครับในการตัดเจ้าต้นไม้นี้อยู่เนี่ยทั้งชีวิตของ UGO นะครับก็ไม่สามารถตัดได้สำเร็จแน่นอนนั่นเลยทำให้คริโตนะครับได้สอนวิชาดาบและกระบวนท่าต่างๆให้กับตัวของ UGO อีกด้วยโดยในระหว่างนั้นนั่นเองครับ UGO ก็ได้เล่าว่าเขาเนี่ยมีความฝันว่าอยากจะออกเดินทางไปที่เมืองหลวงเลยครับเพราะเขานั้นอยากจะไปช่วยเหลือเพื่อนคนสำคัญคนนึงที่ถูกพาตัวไปตั้งแต่ยังเด็กแต่เขานั้นไม่สามารถตัดต้นไม้ปีศาจนี้ลงได้ UGO จึงไม่สามารถไปไหนได้เหมือนกันครับซึ่งด้วยความที่คริโตเองเนี่ยก็เชี่ยวชาญเรื่องดาบไม่น้อยท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยความทุ่มเทและความพยายามของ UGO เลยทำให้เขานั้นนะครับสามารถใช้ดาบเนี่ยตัดต้นกิกาซิด้าลงได้แต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องไปช่วยตัวของเซลกาน้องสาวของอลิสนะครับที่เธอได้มุ่งหน้าไปยังถ้ำที่เทือกเขาสิ้นสุดซึ่งในนั้นเองนะครับ UGO และคริโตก็ได้ต่อสู้กับพวกก็อบลินเพื่อช่วยเหลือตัวของเซลกาเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทำให้ UGO นะครับได้รับบาดเจ็บหนักนะครับในการต่อสู้ครั้งนั้นอีกด้วยโชคดีที่เซลกานั้นมีความสามารถในการใช้เวทศักดิ์สิทธิ์ครับเลยทำการช่วยเหลือ UGO เอาไว้ได้ทันโดยหลังจากนั้น UGO เลยตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเขานั้นจะเป็นนักดาบและอัศวินให้ได้ทำให้ทั้ง UGO และคริโตนะครับได้ออกเดินทางจากหมู่บ้านรูริสเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงนั่นเองครับโดยหลังจากผ่านเรื่องราวไปสักพักนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มาถึงที่เมืองหลวงและสามารถเข้ารับการสอบจนได้ร่วมเป็นนักเรียนนะครับในฐานะของผู้ฝึกดาบในที่สุดด้วยตัวของ UGO นั้นนะครับได้ใช้ดาบกุหลาบครามดาบที่เขาเจอในถ้ำภายในเทือกเขาสิ้นสุดนั่นเองซึ่งฝีมือดาบของเขาและคริโตนั้นนับได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของรุ่นเลยก็ว่าได้โดยที่ตัว UGO เองครับก็ได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือในการต่อสู้กับเหล่าลูกๆของพวกขุนนางอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่จริงจังอะไรมากมายนักแหละครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย UGO นั้นมักจะอยู่แบบสงบเสงี่ยมถึงแม้เขาและคริโตนั้นมักจะโดนดูถูกว่ามาจากบ้านนอกก็ตามยังไงซะฝีมือของทั้ง2คนเนี่ยก็เป็นของจริงครับจนกระทั่งพวกเขานั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ฝึกดาบระดับสูงทั้ง UGO และคิริโตะก็ได้มีลูกศิษย์เป็นของตัวเองอีกด้วยนะครับซึ่ง UGO และลูกศิษย์ของเขาอย่างทีเซ่ก็ค่อนข้างจะสนิทสนมกับเขาอีกด้วยครับแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับตัวของ UGO ก็ได้รับรู้เรื่องราวที่พวกลูกขุนนางนะครับได้รังแกและข่มเหงรวมไปถึงทำเรื่องไม่ดีไม่ร้ายนะครับทำให้ UGO และคิริโตะนั้นตัดสินใจไปตักเตือนคนพวกนั้นแต่นั่นก็ทำให้เหล่าลูกศิษย์ของพวกเขานั้นนะครับถูกจับตัวไปอีกด้วยอีกทีนึงซึ่งในตอนนั้นตัวของ UGO นะครับที่รู้เรื่องเนี่ยก็ได้มุ่งหน้ารุดไปก่อนเมื่อไปถึงแล้วเขาก็ได้พบว่าตัวเองไม่สามารถขัดขืนอะไรได้อีกแล้วเพราะตอนนี้โค้ด871ก็ได้ขึ้นมาที่ดวงตาทางด้านขวาของเขาอีกครั้งแต่ในตอนนี้จิตใจของ UGO ที่มุ่งมั่นจะช่วยเหลือและปกป้องรุ่นน้องของเขาให้ได้อีกทั้งเขาเองก็ยังคิดว่าตอนนี้สิ่งที่พวกลูกขุนนางทำเนี่ยไม่ถูกต้องนั่นมันเลยกลายเป็นแรงผลักดันนะครับที่ทำให้เขานั้นสามารถต่อต้านผนึกที่ในตาของเขาออกไปได้และจัดการกับศัตรูลงไปได้ในที่สุดครับแต่นั่นก็แลกกับการที่ดวงตาขวาของ UGO นั้นจะระเบิดออกมาครับไม่นานคริโตก็ได้ตามมาและช่วยปิดฉากการต่อสู้นี้ลงแต่การที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นลงมือทำร้ายผู้คนนั้นมันก็ผิดกฎสารบัญข้อห้ามทำให้ทั้งสองคนนะครับต้องถูกจับตัวไปลงโทษครับซึ่งก็โชคดีหน่อยแหละครับที่ก่อนจะถูกพาตัวไปนั้นอาจารย์ของ UGO ได้ช่วยรักษาดวงตาให้กับเขาแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องถูกพาตัวไปนั้นพวกเขาก็ได้พบว่าคนที่พาตัวพวกเขาไปก็คือตัวของอลิสเพื่อนสมัยเด็กที่ UGO นั้นต้องการมาตามช่วยนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอนั้นจะไม่ใช่อลิสที่ UGO นั้นรู้จักอีกแล้วล่ะครับUGO และคริโตนะครับถูกจับตัวไปขังไว้ในวิหารเซนโทเรียแต่ด้วยความที่ UGO นั้นนะครับยังคงสับสนและสงสัยอยู่ว่าทำไมอลิสถึงกลายเป็นแบบนั้นได้ทำให้พวกเขาตัดสินใจแหกคุกออกมาครับแต่ในระหว่างทางหลบหนีนั้นมันก็ทำให้พวกเขาได้พบกับเอลดี้ซินเทซิส31ครับอัศวินบูรณภาพที่ตัวของอลิสนั้นส่งมาเฝ้าเอาไว้เพราะเธอคาดการว่าพวก UGO นั้นจะต้องหลบหนีแน่ๆซึ่งตัวของ UGO เองก็รู้สึกคุ้นชื่อของพวกเขาคนนี้อยู่เหมือนกันซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานแหละครับ UGO ก็จำได้ว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นอัศวินของอาณาจักรที่
นะการประลอง4อาณาจักรมาได้ซึ่งมันก็ขัดกับความเข้าใจของพวกเขาในตอนแรกว่าอัศวินบุรณภาพนั่นเองครับจะเป็นบุคคลที่ถูกอัญเชิญมาจากสวรรค์โดยตัวของแอดมินิสเตเตอร์นักบวชสูงสุดของบทสัจพจน์ซึ่งในตอนนั้นเองครับตัวของเอลดริกที่ได้รับข้อมูลจากยูจิโอมาก็ได้เริ่มแสดงท่าทีแปลกๆแต่ยังที่ไม่ทันจะได้รับรู้ความจริงเพราะเขาก็ได้ถูกขัดขวางนะครับโดยอัศวินบุรณภาพคนอื่นๆก่อนทำให้พวกเขาน่าจะต้องหนีอีกครั้งครับโดยในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลลึกลับซึ่งเธอก็คือคาร์ดินันตัวตนระดับสูงนะครับที่มีพลังใกล้เคียงกับแอดมินิสเตเตอร์คล้ายๆกับผู้ดูแลระบบอีกคนหนึ่งนั่นเองครับและยังเป็นคนที่ต้องการจะล้มล้างระบบของเธออีกด้วยนั่นเลยทำให้คาร์ดินันนะครับได้ทำการช่วยแนะนำวิธีการต่อสู้ด้วยวิธีการควบคุมอาวุธแบบสมบูรณ์ให้กับพวกเขาอีกทั้งยังได้มอบไอเทมนะครับที่จะสามารถตัดขาดระบบของแอดมินิสเตเตอร์ลงไปอีกด้วยแต่ว่ามันมีเพียง2อันเท่านั้นนะครับเพราะงั้นควรจะเหลือเอาไว้ใช้อันนึงในการต่อสู้กับแอดมินิสเตเตอร์ครับหลังจากนั้นคาร์ดินันก็ได้ส่งให้ทั้ง2เนี่ยไปเอาอาวุธของตัวเองกลับมาแต่ในตอนนั้นเองครับเขาก็ได้เผชิญหน้ากับดูโซเบิร์ตซินเทซิส7ซึ่งยูจิโอก็จำได้ว่าคนๆนี้นะครับเป็นคนที่พาอลิสไปในตอนเด็กทำให้เขานั้นโกรธแค้นตัวของอีกฝ่ายเป็นอย่างมากและตั้งใจจะกำจัดลงแต่ตัวของคริโตเนี่ยก็ได้เตือนสติยูจิโอเอาไว้ทำให้เขาไม่ลงมือและปล่อยให้อีกฝ่ายนั้นได้ตัดสินเลือกทางเดินชีวิตต่อไปครับโดยหลังจากที่ว่าเขานั้นเดินทางไปได้สักพักก็ต้องต่อสู้กับฟานาติโอซินเทซิส2นะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ยูจิโอก็ได้ใช้เอ็นฮานอาร์มาเมนต์ของดาบกุหลาบคลามเนี่ยแช่แข็งศัตรูนะครับจนช่วยให้คริโตสามารถเอาชนะอีกฝั่งได้แต่นั่นก็ทำให้ฟานาติโอนั้นบาดเจ็บหนักจนพวกเขานั้นต้องตัดสินใจใช้ไอเทมที่ได้รับมาจากคาร์ดินานะครับช่วยตัดเธอออกจากระบบของแอดมินิสเตเตอร์และให้ตัวของคาร์ดินานั้นรับไปรักษาเอาไว้ครับและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้ง2คนก็ได้พบเข้ากับอลิสอีกครั้งแต่คราวนี้คริโตนั้นตัดสินใจที่จะเข้าไปประลองกับเธอแบบตัวต่อตัวเพื่อที่ยูจิโอนั้นจะได้หาจังหวัดที่เหมาะสมนะครับในการแช่แข็งอลิสเอาไว้และใช้ไอเทมพิเศษนั้นตัดเธอออกจากระบบไปครับจนกระทั่งในจังหวัดที่ยูจิโอนั้นแช่แข็งไปแล้วดูเหมือนว่าอลิสในตอนนั้นจะแข็งแกร่งมากๆทำให้เธอนั้นสามารถทำลายน้ำแข็งของยูจิโอไปได้แต่นั่นก็ทำให้อลิสและคริโตนะครับถูกดูดออกไปด้านนอกนะครับด้วยผลจากแรงปะทะซึ่งมันส่งผลนะครับทำให้กำแพงหอคอยนั้นนะครับมันถูกทำลายไปนั่นเองโชคไม่ดีนะครับที่ยูจิโอนั้นไม่สามารถช่วยทั้ง2คนเอาไว้ได้ทันก่อนที่กำแพงนั้นจะซ่อมแซมตัวเองครับทำให้เขานั้นจำเป็นจะต้องเดินหน้าต่อไปในชั้นถัดไปเพียงคนเดียวเท่านั้นยูจิโอนะครับได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆและพบเข้ากับเบอร์คูลีซินเทซิส1แหละครับหัวหน้าอัศวินบุรณภาพเข้าแน่นอนว่าพวกเขานั้นนะครับเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งนั่นก็ทำให้ยูจิโอนะครับถึงขั้นใช้พลังลีลิสเดอะคอลเลกชันของดาบกุหลาบครามกันเลยทีเดียวโดยในตอนนั้นยูจิโอก็ได้นึกออกแหละครับว่าตัวของเบอร์คูลีนั้นเป็นตัวตนภายในเรื่องเล่าของหมู่บ้านรูริสอัศวินผู้กำราบมังกรภายในถ้ำแห่งหุบเขาสิ้นสุดนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายนั้นจะนึกอะไรไม่ออกอยู่ดีครับยังไงก็ตามในการต่อสู้นั่นเองตัวของยูจิโอก็ได้รับชัยชนะไปชูเดลคินหัวหน้าอาวุโสของบทสัจพจน์ก็ได้เข้ามาเจอตัวของยูจิโอทำให้เขานั้นถูกพาตัวไปพบกับแอดมินิสเตเตอร์ครับยูจิโอได้สติกลับมาอีกครั้งได้พบว่าในตอนนี้เขากำลังอยู่ต่อหน้าของตัวแอดมินิสเตเตอร์แล้วในขณะที่เขากำลังจะใช้ไอเทมของคาร์ดินาจัดการอีกฝ่ายนั้นตัวของแอดมินิสเตเตอร์ก็ได้ตื่นขึ้นมาซึ่งเธอได้มองเห็นช่องว่างในจิตใจของยูจิโอและความปรารถนาของเขาที่อยากจะได้รับความรักบ้างทำให้ตัวของยูจิโอนั้นถูกล่อลวงและทำพิธีซินเทไซส์จนทำให้เขานั้นกลายเป็นอัศวินบุรณภาพไปในที่สุดซึ่งมันนั่นเองครับก็ทำให้ยูจิโอนั้นได้เผชิญหน้ากับคริโตและอลิสด้วยถึงในตอนแรกดูเหมือนว่าคริโตนั้นจะช่วยดึงสติของยูจิโอให้กลับมาได้อยู่บ้างแต่ด้วยพลังการครอบนำของแอดมินิสเตอร์นะครับก็ทำให้เขานั้นนะครับได้แช่แข็งทั้งสองคนไปด้วยพลังดาบในท้ายที่สุดหลังจากนั้นยูจิโอก็ได้พบกับแอดมินิสเตอร์อีกครั้งเพราะว่าเธอนั้นต้องการจะเปลี่ยนโมดูลให้กับยูจิโอใหม่แต่ระหว่างนั้นนั่นเองมันก็ทำให้ยูจิโอได้ตระหนักถึงการกระทำของเขาที่ได้ทำร้ายเพื่อนคนสำคัญของเขาไปทำให้ยูจิโอนะครับได้สติกลับมาอีกครั้งและตั้งใจจะใช้ไอเทมของคาร์ดินาลในการปิดฉากแอดมินิสเตอร์แต่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าของอีกฝ่ายนะครับทำให้ในตอนนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยยังไงก็ตามครับไม่นานพวกคริโตเองก็ได้หลุดพ้นจากการควบคุมมาได้และได้ร่วมต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับแอดมินิสเตอร์ซึ่งในระหว่างการต่อสู้นั่นเองพวกเขาก็ได้รับรู้ความจริงว่าเหล่าผู้คนที่ถูกวิธีซินเทไซส์ไปนั้นตัวตนของพวกเขาจะถูกผนึกเอาไว้บนเพดานของชั้นสูงสุดนี้เองแน่นอนว่าตัวตนของอลิสซูเบิร์กนั่นเองก็เป็นเช่นนั้นครับตัวของยูจิโอเนี่ยจึงได้ทุ่มแรงกายและแรงใจทั้งหมดเข้าต่อสู้ด้วยการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอาวุธนะครับด้วยความช่วยเหลือจากคำสั่งของคาร์ดินาลแต่นั่นก็ไม่เพียงพอแหละครับที่จะทำให้เขาสามารถจัดการกับแอดมินิสเตอร์ลงไปได้อีกทั้งเขานั้นก็ยังบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้มาอีกตั้งหากในตอนนี้ยูจิโอนะครับได้รู้ดีว่าตัวเขาคงไม่รอดแน่ๆจึงได้ตัดสินใจนะครับมอบดาบกุหลาบครามที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติและชีวิตของเขานะครับให้กับคริโตอีกทั้งยังตั้งชื่อดาบของคริโตให้อีกด้วยว่าดาบฟ้ายามค่ำครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะทำให้ก่อนที่ลมหายใจของเขานั้นจะหมดลงตอนนี้ตัวของยูจิโอนะครับก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมๆกับอลิสเพื่อคนสำคัญของเขาในวัยเด็กและได้มอบความหวังนะครับให้กับคริโตเพื่อจัดการกับแอดมินิสเตเตอร์และมอบโลกอันสงบสุขให้กับผู้คนในอันเดอร์เวิลด์ต่อไปครับそうだね。じゃあ行こうか。
แม้ว่าตัวของยูจิโอนั้นจะจากไปแล้วครับแต่ตัวตนและจิตสำนึกอันมุ่งมั่นของเขาเนี่ยก็ยังมีบทบาทต่อตัวของคริโตอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างในตอนที่คริโตนั้นจมอยู่กับการโทษตัวเองยูจิโอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อให้กำลังใจเพื่อนของเขาและทำให้ตัวของคริโตนั้นได้สติกลับมาอีกครั้งและสามารถต่อสู้กับศัตรูที่เหลือได้ถึงแม้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับกาเบรียลมิลเลอร์นั่นเองครับศัตรูหลักที่ตั้งใจจะมาแย่งชิงสุดยอดปัญญาประดิษฐ์อย่างอลิสไปยูจิโอก็ได้ร่วมต่อสู้กับคริโตจนสามารถจัดการอีกฝ่ายลงไปได้ด้วยนะครับแม้ว่าในตอนนี้ตัวตนของยูจิโอจะไม่ได้อยู่แล้วก็ตามแต่จิตสำนึกของเขาก็ยังคงคอยช่วยเหลือคริโตและอยู่เคียงข้างเพื่อนรักของเขาคนนี้ตลอดไปครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของยูจิโอนักดาบกุหลาบครามแห่งอันเดอร์เวิลด์ครับซะ今だよคริโตทีนี้เรามาดูทักษะของยูจิโอกันบ้างครับแน่นอนว่าตัวของยูจิโอนั้นเนี่ยมีทักษะในการใช้ดาบเนี่ยที่เก่งกาจมากๆโดยตัวของเขานั้นเนี่ยได้รับสกิลเหล่านี้มาจากตัวของคริโตนั่นเองซึ่งพวกเขาทั้ง2คนเรียกกระบวนท่าเหล่านี้ว่าเพลงดาบไอคราสครับตามชื่อประการเหล็กลอยฟ้าจากเกมซอร์ดอาร์ตออนไลน์นั่นเองโดยทักษะกระบวนท่าต่างๆของยูจิโอนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทักษะดาบจากคริโตนั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนภายในอนิเมะก็ตามแต่ตัวของยูจิโอก็จะสามารถใช้สกิลดาบได้หลายๆอันเหมือนกับคริโตเลยนะเพราะงั้นฝีมือดาบของยูจิโอนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต่างไปจากตัวของเทพดาบสีดำของเรากันเลยทีเดียวถือว่าตัวของยูจิโอนั้นเป็นลูกศิษย์โดยตรงของคริโตเลยก็ว่าได้ครับนอกจากนั้นแล้วในตอนที่ยูจิโอนะครับเป็นอัศวินบูรณภาพดูเหมือนว่ายูจิโอเองจะสามารถใช้เวทมนต์ได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยหรือแม้กระทั่งการใช้พลังจิตเองตัวของยูจิโอก็ใช้ได้เหมือนกันแหละครับเพราะเขานั้นสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างอิสระแม้ว่าจะไม่ต้องจับมันเลยก็ตามครับอีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือตัวของยูจิโอนั้นสามารถใช้วิชาการควบคุมอาวุธได้อย่างสมบูรณ์ครับโดยภายในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีเพียงแค่ยูจิโอและคริโตเท่านั้นที่ไม่ใช่อัศวินบูรณภาพแต่สามารถใช้ทักษะนี้ได้ซึ่งตัวของยูจิโอนั้นสามารถปลดปล่อยดาบทั้งในขั้น Enhance Armament และ Release The Collection ของดาบกุหลาบครามได้อีกด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าดาบเล่มนี้ทำอะไรได้บ้างเพื่อนๆสามารถแวะไปดูได้ที่คลิปรวม DIY Object กันได้เลยนะครับและอีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นของตัวยูจิโอเลยก็คือความมุ่งมั่นอดทนและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของเขาแหละครับเรียกได้ว่าความตั้งใจของเขาเนี่ยที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนสมัยเด็กอย่างอลิสเนี่ยก็ไม่เคยลดถอยลงไปเลยแม้แต่วันเดียวแหละครับตั้งแต่วันที่อลิสจากไปอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเธอนั้นถือได้ว่าเป็นคนสำคัญของยูจิโอมากๆเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยลดละความพยายามของเขานะครับที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อมุ่งหน้าไปช่วยอลิสเลยอีกทั้งความตั้งใจในการเรียนรู้ทักษะดาบของเขาจากตัวของคริโตเองก็เช่นกันแน่นอนว่าการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนั้นจำเป็นจะต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างมากถ้าไม่ตั้งใจจริงเนี่ยก็อาจจะล้มเลิกไปกลางคันได้ครับแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วยูจิโอก็ได้ฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะเทียบเท่ากับตัวของคริโตได้นั่นก็เป็นหลักฐานสำคัญแล้วล่ะครับที่ทำให้เรานั้นได้เห็นว่าตัวของยูจิโอนั้นเป็นคนมีความพยายามมากที่สุดอีกหนึ่งคนในเรื่องภาคนี้กันเลยก็ว่าได้เรามาดูในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ของยูจิโอกับตัวละครอื่นๆกันบ้างครับแม้ว่าบทบาทของเขานั้นจะออกมาไม่นานนะครับเมื่อเทียบกับทั้งซีรีส์ของ SAO นะครับแต่ตัวตนของยูจิโอเองก็สำคัญไม่น้อยต่อภายในเนื้อเรื่องนะครับอย่างน้อยก็กับตัวของคริโตนั่นแหละเรียกได้ว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นเพื่อนซีที่สนิทกันมากๆเลยเพราะว่าใช้เวลากันมายาวนานมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายตั้งแต่สมัยยังเด็กจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยได้ออกเดินทางนะครับจากหมู่บ้านลูลิสนะครับกลายเป็นนักดาบรวมไปถึงจบการเดินทางลงด้วยการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันนั้นมันก็ไม่แปลกครับที่ทั้ง2คนนั้นจะผูกพันกันมากในฐานะเพื่อนแท้ถึงแม้ว่าตัวของยูจิโอนั้นจะไม่อยู่แล้วแต่เขานั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คริโตนั้นเติบโตขึ้นและกลายเป็นผู้กอบกู้โลกแห่งอันเดอร์เวิลด์ด้วยความตั้งใจสูงสุดของทั้ง2อีกด้วยครับซะ今だよต่อมาก็คือตัวของอลิซูเบิร์กครับเพื่อนสมัยเด็กคนสำคัญคนหนึ่งที่ยูจิโอนั่นเองสนิทสนมด้วยไม่น้อยเพราะเธอเองเนี่ยก็เป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเพียงไม่กี่คนในหมู่บ้านรูลิสเลยไม่แปลกล่ะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยรวมไปถึงคริโตนั้นจะสนิทสนมกันมากแม้ว่าตัวของเธอนั้นจะถูกจับตัวไปในตอนเด็กครับแต่ยูจิโอนั้นก็ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือเธอให้ได้อาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกผิดในตอนเด็กที่เขานั้นไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยทำให้สิ่งนี้นะครับกลายเป็นความตั้งใจของตัวยูจิโอที่ต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนคนสำคัญของเขาให้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนอย่างเคยครับจ้าอีโก้ก็และอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือตัวของทีเซ่ลูกศิษย์ของเขาภายในสถาบันอัศวินนั่นเองครับเรียกได้ว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดกันไม่น้อยแถมยังดูเหมือนว่าตัวของทีเซ่เองก็จะมีความรู้สึกดีๆให้กับตัวของยูจิโออีกด้วยถึงแม้ว่าตัวยูจิโอจะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตัวของเขานั้นรู้สึกยังไงบ้างแต่ในตอนที่ทีเซ่นั้นตกอยู่ในอันตรายยูจิโอก็ทุ่มสุดกำลังนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ของเขาเอาไว้แม้กระทั่งการฝ่าฝืนคำสั่งอันเป็นกฎสูงสุดของโลกก็ตามนั่นเลยแสดงให้เห็นแล้วล่ะครับว่าตัวตนของทีเซ่เองนะครับสำคัญต่อยูจิโอไม่น้อยกันเลยทีเดียวล่ะครับ私は私は
คราวนี้มาถึงเรื่องน่ารู้ของพี่ยูจิโอกันบ้างครับที่เพื่อนๆนั้นรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้หรืออาจจะยังไม่รู้ก็ได้ครับข้อแรกครับตัวของยูจิโอนั้นเกิดวันที่11เมษายนนะครับใครเกิดวันนี้เนี่ยตรงกับยูจิโอคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับข้อที่2ครับถ้านับอายุจริงๆของยูจิโอจนกระทั่งเขาเสียชีวิตตัวของเขานั้นจะมีอายุอยู่ทั้งสิ้น19ปีครับข้อที่3ภายในอนิเมะตัวของยูจิโอเป็นฟลักไลท์เทียมคนแรกที่สามารถทำลายกำแพงโค้ดเนม871ลงได้ด้วยตัวเองครับข้อที่4ชื่อของยูจิโอในร่างอัศวินบูรณภาพนั้นมีชื่อว่ายูจิโอซินทิสิต32ครับข้อที่5ครับเดิมทีสีตาของยูจิโอในเวอร์ชันโนเวลนั้นจะถูกบอกเอาไว้ว่าเป็นสีเขียวแต่ในอนิเมะบางครั้งเราจะเห็นว่าในตาของเขานะครับจะออกเป็นสีโทนฟ้าแทนครับคิริโตะยูจิยูกิเตะตะโนคะยูจิเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของยูจิโอและอย่างที่บอกเลยครับว่าถึงแม้ว่าตัวของยูจิโอนั้นจะจากไปแล้วก็ตามแต่ตัวตนของเขานั้นก็ยังคงเคียงบ่าเคียงไหลนะครับเคียงข้างคริโตะและคอยช่วยเพื่อนคนสำคัญของเขาให้เติบโตขึ้นถึงแม้ว่าความหวังของเขาที่จะช่วยเหลืออลิสหรือแม้แต่อันเดอร์เวิร์ดเองจะไม่สำเร็จด้วยมือของเขาก็ตามแต่ด้วยความหวังเขานั้นก็ได้ถูกส่งต่อให้กับตัวของคริโตะจนสามารถทำให้ความฝันของพวกเขานั้นกลายเป็นจริงได้ในท้ายที่สุดครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญนะครับแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยชอบกันนะครับทางเราทางทีมของไอเด็กก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนไปณที่นี้ด้วยรวมไปถึงเพื่อนๆนั่นเองครับสามารถเพิ่มเสริมข้อมูลที่ทางเราตกหล่นไปได้นะครับในช่องคอมเมนต์ได้เลยเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอปิดหน้าสารานุกรมไอเด็กไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ